แต่ว่าวันนี้อยากให้ดูภาพบรรยากาศนี่คือบรรยากาศเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าคนที่ไปเฝ้ารับเสด็จเนี่ยเขามีความสุขเพราะอะไรนะนี่บรรยากาศจากแฟนเพจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับประชาชนที่ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะบรรยากาศเมื่อไปรับเสด็จเนี่ยตรงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยท้องสนามหลวงไงแล้วก็มีอุโมงค์อยู่ด้านล่างค่ะนะคงจำได้เป็นโถงอ่ะนี่ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นไปแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยไกลๆครับมีแอร์ด้วยนะเย็นนะแล้วดูแต่ละคนมีความสุขมากนะค่ะนี่คือมีทั้งนักเรียนนักศึกษามีทุกวัยอ่ะค่ะเนี่ยมีมาเป็นหมู่คณะนะมีมาเดียวมีมากับครอบครัวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการไปเฝ้ารับเสด็จในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นกิจกรรมที่มีความสุขสำหรับคนที่มีความจงรักภักดีเราจึงเห็นเนี่ยคนไปกันเยอะช่วงหลังเนี่ยอันนี้ภาพจากแฟนเพจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานแล้วดูแต่งตัวฮะคือไปแล้วเนี่ยก็ใส่ชุดเป็นทีมไปนัดกันใส่สีม่วงสีเหลืองนะแต่บางท่านก็มีป้ายไปมีพระบรมฉายาลักษณ์อันนี้คือเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับค่ะนะจะได้เห็นว่าคนที่ไปเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขกันยังไงบ้างนะนี่หลากหลายนะหลากหลายวัยค่ะนะแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะมีเด็กเล็กผู้ใหญ่มีทุกวัยเลยค่ะพี่หนุ่มถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ความทรงจำแบบนี้ฮะเรียนเชิญนะถ้าเกิดว่ามีพระราชพิธีหรือมีหมายกำหนดการเสด็จของในหลวงและพระราชินีครั้งหน้านะครับนะก็ติดตามได้เพราะจะมีการประกาศแจ้งดูผ่านท็อปนิวก็ได้ค่ะแล้วก็ไปคนเดียวก็ไปได้ครับนะเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกนะนี่ดูแต่ละคนไปฮะคือไปเนี่ยบรรยากาศช่วงหลังนะคือเหมือนกับการได้ไปถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะเมื่อการไปเชียร์กีฬาที่ไปเป็นทีมไงค่ะเห็นใส่เสื้อเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันแล้วก็ไปรอคอยด้วยหัวใจจงรักภักดีแล้วก็มีความสุขนะอาหารการกินนะก็มีครัวพระราชทานดูแลด้วยค่ะนะนี่เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะยุคใหม่เป็นแบบนี้นะก็เลยเอามาฝากกันก่อนนะส่วนวันนี้นะเป็นเรื่องของการดูแลที่ไม่มีใครอยากที่จะได้รับการดูแลแบบนี้แต่ต้องดูแลเพราะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายครับกรณีของแป้งนาโนดหลังจากที่ถูกส่งตัวมาจากอินโดนีเซียวันก่อนแล้วก็ไปลงที่นครศรีธรรมราชวันนี้ถูกส่งตัวขึ้นเครื่องบินนะจากนครศรีธรรมราชมาดอนเมืองแล้วก็นำตัวไปเรือนจำกลางบางขวางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปเลยฮะนะดูแลอย่างเข้มงวดนะนี่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงกลางวันท่านผู้ชมคงได้ติดตามไปแล้วฮะวันนี้ก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่ไม่เรียบร้อยขึ้นฮะนี่บรรยากาศฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามฮะกังวลไม่ได้ถูกครั้งเดียวแป้งนาโนดก็สายหน้าก็ไม่ตอบคำถามนี่ฮะแล้วก็ได้มีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการหลังจากนั้นครับพิมพ์ประวัตินะพิมพ์ลายนิ้วมือนะฮะรับตัวค้นตัวสัมภาระนะดำเนินการต่อฮะอันนี้คือแป้งนาโนดเข้าคุกบางขวางแล้วก็หลังจากนี้จะต้องมีการติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นนักโทษที่แบบสังคมก็สนใจว่าแบบจะฆ่าตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะพันตำรวจทวีสอดส่องในยืนยันว่าจะต้องดูแลให้ดีที่สุดไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นใช่เพราะว่าถือได้ว่าเป็นจำเลยเป็นนักโทษนะฮะคนสำคัญเพราะมีประเด็นที่ต้องสอบแป้งนาโนดเพิ่มด้วยใครพาหนีรวมไปถึงคดีต่างๆขยายผลยังไงนะฮะส่วนวันนี้เรื่องของการกวาดจับเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติครับวันนี้ที่กระทรวงแรงงานท่านผู้ชมคงนึกออกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจขนาดไหนนะเพราะปัจจุบันนี้เราพึ่งแรงงานต่างด้าวจำนวนมากแรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นเมียนมาลองลงมาเป็นกัมพูชาลาวเวียดนามแต่ต้องสร้างความสมดุลนะวันนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าต้องสร้างความสมดุลระหว่างการดูแลผู้ประกอบการในประเทศแล้วก็การดูแลแรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะเพราะก
การดำเนินการของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีปัญหาทั้งปิดหูฟังข้างในหน่อยครับเพราะอะไรเพราะว่าแรงงานต่างด้าวถ้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาทั้งเรื่องการควบคุมดูแลเรื่องของการทำงานเรื่องของการเข้ามามีที่มาที่ไปยังไงมันจะกระทบกับเรื่องความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีมาตรการกวาดล้างแรงงานที่ผิดกฎหมายครับอันนี้เป็นปฏิบัติการของกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถทำอย่างถูกกฎหมายได้ในปัจจุบันสบายใจกว่านะแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะว่าจะถูกตรวจค้นถูกจับกุมนะอันนี้คือกระทรวงแรงงานและนอกจากนี้ที่ยังต้องดูแลอีกก็คือแรงงานในประเทศแรงงานที่ไม่ใช่แรงงานเป็นลูกจ้างของบริษัทโน้นบริษัทนี้แต่เป็นผู้รับจ้างอิสระนะผู้ประกอบอาชีพอิสระปัจจุบันนี้มีจำนวนมากครับวันนี้รัฐมนตรีแรงงานคุณวิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยก็ได้มีการเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่4อันนี้จัดที่อุทัยธานีนะครับแล้วก็จับมือกับทางรัฐมนตรีชาดาไทเศรษฐ์ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นการประสานกันข้ามกระทรวงฮะนี่เพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีการนำความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา40เอาไปบอกกล่าวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครอ่ะนะซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะแต่วันนี้ไปที่อุทัยธานีฮะก็สิทธิประโยชน์การคุ้มครองสูงสุด5กรณีขาดรายได้จากการเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพกรณีสงเคราะห์บุตรนะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายก็เชิญชวนสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายหาบเร่แผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะนะท่านสามารถเข้ามาสู่ระบบนี้ได้และจะได้รับสิทธิ์ในการประกันขั้นพื้นฐานเพราะว่าส่วนใหญ่อาชีพเหล่านี้เขาไม่ได้ทำประกันสังคมอะเนาะใช่ครับอันนี้ก็คือประกันสังคมให้ใช่เป็นประกันสังคมมาตรา40ค่ะนะซึ่งเป็นการพยายามขยายความรับรู้แล้วก็ดึงเข้ามาในระบบเยอะขึ้นเรื่อยจะได้มีหลักประกันขั้นพื้นฐานค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐพยายามผลักดันก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะหน่วยงานภาครัฐอย่างล่าสุดธนาคารของรัฐอย่างธนาคารออมสินนะคะได้มีการลงนามร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือว่าแบมค่ะไปตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดเพื่อแก้ปัญหาหนี้ของประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณพิชัยชุนหาวชิระก็ได้เป็นประธานในการลงนามเรียบร้อยแล้วด้วยติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดหรืออารีเอ็มซีเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบของรัฐบาลโดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตโควิด-19ผู้ประกอบการรายย่อย SME และประชาชนจำนวนมากขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติจนกลายเป็นหนี้เสียรัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับมายื่นได้อีกครั้งโดยเร็วโดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายบัณฑิตอนันตมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมลงนามการร่วมทุนโครงการนี้เราถือว่าเป็นโครงการเพื่อสังคมโดยคาดหวังผลสำเร็จทั้งด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ NPL ให้ได้รับโอกาสปลดล็อกประวัติเครดิตตลอดจนประโยชน์ในการสร้างเสรีภาพของระบบสถาบันการเงินและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการโซเชียลโปรเจกต์นะครับเราพยายามจะเน้นให้ลูกหนี้รายย่อยเนี่ยหลุดออกจากการเป็น NPL ให้เร็วที่สุดมีประวัติดีก็กลับมากู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินปกติได้ใหม่หลักการนะเราเจอลูกหนี้เร็วเท่าไหร่ก็ประนอมนี้และช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นข่าวสารที่ออกไปถึงลูกหนี้เนี่ยว่าลูกหนี้ท่านถูกโอนมาที่บริษัทร่วมทุนแล้วนะแต่ท่านยังติดต่อที่ออมสินหรือถ้าสาขาแบบใกล้คุณก็ไปอันนั้นมันก็จะเร็วนะครับมันก็จะเร็วมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอันนี้คือธนาคารของรัฐนะฮะธนาคารออมสินซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการไปแก้หนี้ทั้งระบบของรัฐบาลก็ใช้ธนาคารออมสินเนี่ยร่วมกับ
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือว่าแบม BAM นะก็จับมือกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ประกอบการนั่นก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนได้มีการเปิดเผยว่าจากการเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืนนะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของบริษัทการันตีโดยการได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณนะท็อป 1% จาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment นั่นคือการประเมินความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกนะครับ ความหมายคืออะไรท็อป 1% เนี่ยความหมายคือบริษัท BTS Group เนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ1ของโลกติดต่อกันเป็นปีที่4เป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำ 1% แรกของอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในรายงานของ S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี2024ฮะอยู่ใน 1% แรกหัวแถวนะด้านอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะอันนี้คือระดับหัวแถวเลยไงหัวแถวเลยคำว่า 1% คืออยู่ใน 1% แรกนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญได้รับการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลกครับนี่อันนี้คือผู้ประกอบการเอกชนไทยที่แข็งแรงนะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็ออมสินก็ต้องช่วยแล้วออมสินก็ต้องช่วยพอช่วยปุ๊บภาครัฐก็ต้องไปชดเชยนะแล้วนี่ของรัฐเนี่ยมีเท่าไหร่ก็มีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ด้วยนะก็มีกลไกอย่างเมื่อสักครู่นะอันนี้คือการพยายามเคลื่อนกันไปทั้งระบบเศรษฐกิจนะส่วนเรื่องการเมืองครับกลับมาที่เรื่องการเมืองทิ้งท้ายประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการเลือกสว.เพราะจะมีการเลือกในระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายนนี้แล้วนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยวันมีการประกาศนะกำหนดสถานที่เลือกสว.ทั้งระดับอำเภอจังหวัดและประเทศนะเลือกระดับอำเภอเนี่ยวันที่9มิถุนาเขตหลัก4ใช้ห้องประชุมสโมสรตำรวจอย่างเงี้ยนะคือแต่ละอำเภอก็จะมีการกำหนดนะในแต่ละอำเภอของจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครก็เขตแต่ละเขตอันนั้นคือเลือกระดับอำเภอ9มิถุนายนส่วนการเลือกระดับจังหวัดนะของกทมจะมีการเลือกกันวันที่16มิถุนายนจะใช้สถานที่ที่โรงแรมเซ็นทราที่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะแล้วก็เลือกระดับประเทศเนี่ยวันที่26มิถุนายนจะเลือกที่ศูนย์ประชุม Impact Forum ที่เมืองทองธานีอันนี้คือในส่วนของกรุงเทพในระดับอำเภอแล้วก็ในระดับจังหวัดของจังหวัดต่างๆก็ต้องดูที่ว่าระดับจังหวัด16มิถุนายนเนี่ยจะเลือกกันที่จังหวัดไหนก็จะเลือกกันที่ไหนในจังหวัดนั้นในขณะที่ระดับประเทศเนี่ย26มิถุนายนมาที่นี่เลย Impact Forum นะเพราะมีการร้องไปที่ศาลปกครองที่ศาลรัฐธรรมนูญหลายคำร้องก็จริงแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการระงับยับยั้งยังไม่พบมูลเหตุนะที่เป็นเหตุว่าต้องระงับการกระบวนการเลือกสว.ไว้ก่อนยังไม่มีฮะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการเผยแพร่คดีสำคัญอีกหนึ่งคดีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเลือกสว.ด้วยแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมตินะฮะเอกฉันท์ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลงสว.นะถ้าเกิดลาออกยังไม่ถึง5ปีพูดง่ายๆคือมีการร้องเรื่องนี้กันแล้วในที่สุดต้องส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลก็วินิจฉัยนะว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยนะว่าการดำเนินการตามกฎหมายประกอบการเลือกสว.นะที่กำหนดคุณลักษณะอันนี้เนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือคอนเฟิร์มคนที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจะลงสว.ต้องออก5ปีขึ้นไปถึงลงได้เพราะฉะนั้นที่กกต.บางส่วนเพิกถอนว่าคุณไม่ใช่คุณไม่มีคุณสมบัติเนี่ยอันนั้นน่ะถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่กระทบกับการเลือกสว.แล้วก็อีกอันนึงที่ศาลรัฐธรรมนูญฮะวันนี้มีการเผยแพร่ผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่มีการไปร้องที่ศาลปกครองกลางไปร้องเรื่องอะไรไปร้องจากกรณีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผู้สมัครเขาก็ไปร้องว่าการดำเนินการเลือกสว.มันมิชอบนะไปร้องที่ศาลปกครองแล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันป
ว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เลยต้องส่งคดีมาที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมติของตุลาการก็คือว่าไม่มีการออกคำสั่งก่อนวินิจฉัยคือพูดง่ายๆไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวว่าให้หยุดไว้ก่อนนะการเลือกสวไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่กระทบกับการเลือกสวกกต.ก็ทำหน้าที่ต่อไปก็เลือกไปตามปกตินี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมีคดีที่ทั้งร้องศาลปกครองร้องศาลรัฐธรรมนูญแต่การเลือกสวตอนนี้ยังเดินต่อแต่อย่างไรก็ตามการแฉก็แฉต่อนะวันนี้สวสมชายแสวงการฮะแฉต่ออีกว่าพบผู้สมัครสวในหลายจังหวัดเห็นว่าอาจจะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่มที่สมัครครับคราวนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่มผู้สมัครแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยผ่านเข้ามาให้เลือกในระดับอำเภอกันลอมารออยู่แล้วเนี่ยผ่านมาได้ยังไงเพราะว่าตามคุณสมบัตินี่บอกว่าต้องมีประสบการณ์ในกลุ่มอาชีพนั้น10ปีผู้สมัครกลุ่ม8สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมผังเมืองสาธารณูปโภคอสังหาในหลายอำเภอในจังหวัดเลยน่าสงสัยว่ามันเข้ากลุ่มจริงหรือทั้งที่หลายคนเนี่ยระบุว่าอยู่ในอาชีพเกษตรกรเนี่ยมีภาพด้วยกลุ่มผู้สมัครกลุ่ม16นะด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างในจังหวัดเพชรบุรีศรีสะเกษระบุว่าทำนาอย่างเงี้ยไปอยู่ในศิลปวัฒนธรรมได้ยังไงการแสดงดนตรีได้ยังไงอันนี้สวสมชายแสวงการนะฮะได้มีการโพสต์ข้อมูลว่าที่กรอกไว้เนี่ยแล้วก็อาชีพประสบการณ์ที่กรอกไว้เนี่ยกกต.เนี่ยตรวจสอบหรือไม่แล้วปล่อยให้เข้ามาถึงขั้นตอนจะเลือกกันอยู่ล้อมรอบแล้วได้อย่างไรค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นการแฉต่อเนื่องรอดูว่ากกต.เนี่ยจะชี้แจงอย่างไรค่ะนะเพราะถ้าเกิดบอกว่าก็ให้ผู้สมัครไปเลือกกันเองไงเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าคุณต้องบอกว่าคุณอยู่กลุ่มไหนแล้วมีประสบการณ์ต้องมีเงื่อนไขคือมีประสบการณ์10ปีถ้าไม่ตรงเนี่ยก็ต้องไม่เข้าไม่สามารถผ่านเข้ามาให้เลือกได้สิแล้วนี่เดี๋ยวจะเลือกอีก4วันนะคะพี่หนุ่ม9มิถุนายนมีแบบนี้ด้วยค่ะอาจจะต้องรอติดตามนะคะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะปิดท้ายด้วยวิวสวยๆนะคะยามค่ำคืนสวนเบญจกิติกรุงเทพมหานครนะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ